เมซุงค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวโมจะมาอัปเดตสถานการณ์ในลัชันเหนือให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าระหว่างวันที่10ถึงวันที่27ที่ผ่านมานะคะเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะฉะนั้นอาจจะมีหลายๆท่านเลยอยากจะทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่27ที่ผ่านมาว่าในลัชันเหนือเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะช่วงที่เราตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะอยากจะถ่ายแล้วก็บอกให้ทุกท่านได้ทราบกันแต่เราก็ถ่ายไม่ได้เราก็ไม่ทราบเลยว่าโลกภายนอกเกิดอะไรบ้างอะไรแบบนี้พอเรากลับมาดูเมื่อวานนี้วันที่27เย็นวันที่27เมื่อวานนี้นะคะเราได้เห็นข่าวเรามาเปิดดูได้อินเทอร์เน็ตแล้วทุกคนก็ดีใจมากทุกคนต่างบอกกันไปทั่วเลยว่าได้อินเทอร์เน็ตแล้วนะอะไรแบบนี้แล้วบอกต่อๆๆกันแบบนี้ทุกคนทั้งหมู่บ้านเขาก็จะดีใจกันไม่ใช่แค่ผู้คนในหมู่บ้านนี้นะคะเราก็ดีใจมากๆที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะตอนนี้แค่เพียงแค่หนึ่งเครือข่ายช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นจะหลักๆเลยก็แน่นอนสงครามที่สองก็จะเป็นภัยน้ำท่วมค่ะ3เดือนกว่าๆแน่นอนสงครามยังไม่จบนะคะจนถึงตอนนี้แล้วที่รัสเซียนะตอนนี้คือทุกคนบางคนก็กลับไปบ้างบางคนก็กลับไปขนของออกแต่ว่าคนที่กลับไปขนของออกคือโชคดีมากๆเพราะว่าเมืองลาเซียวถูกระเบิดหลายๆจุดเลยค่ะอย่างเช่นนะคะกาดหลวงก็จะเป็นตลาดที่โมแล้วก็พี่แอนแน่น้องแป้งเคยไปเดินนะคะกาดนี้คือตลาดนี้คือถ้าหากว่าใครไปลาเซียวแล้วไม่เดินตลาดนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นตลาดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองลาเซียวณตอนนี้คือระเบิดเละเทะเกือบทั้งหมดเลยและอีกหลายๆพื้นที่ในลาเซียวอีกค่ะอย่างที่สองนะคะภัยน้ำท่วมนะคะเจอกันหลายๆประเทศและในลัชฉานก็เหมือนกันนะคะภัยน้ำท่วมคืออันนี้หนีไม่พ้นนอกจากสงครามแล้วก็ยังมีภัยน้ำท่วมอีกหลังภัยน้ำท่วมนี้คือหลายๆเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นลัชฉานเหนือใต้ตะวันออกอะไรแบบนี้เจอกันแทบทุกเมืองเลยค่ะนะตอนนี้คือสัญญาณมือถือเริ่มกลับมาเป็นบางเครือข่ายเท่านั้นนะคะได้หนึ่งเครือข่ายแต่ก็โชคดีมากที่เรายังมีอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเราสามารถอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกท่านทราบแล้วก็เราได้ลงคลิปวิดีโอที่เราได้ตัดต่อไว้นะคะอันนี้คือดีใจมากๆเลยเหมือนช่วงที่ผ่านมาคือเราโทรหาใครไม่ได้โทรเข้าก็ไม่ได้นะคะเวลาจะส่งข่าวคือเราต้องย้อนยุคกลับไปสมัยตอนที่โมเด็กๆไม่มีมือถือไม่มีสัญญาณอะไรเลยเราต้องใช้เขียนจดหมายอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็โชคดีเวลาเราอยากจะทราบข่าวน้ำรันอะไรแบบนี้ก็จะมีคนคอยส่งข่าวเรื่อยๆแล้วเราก็จะถามที่ผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้นะคะผ่านมาแล้ว10กว่าวันที่เราไม่มีสัญญาณมือถือตอนนั้นคือคลอดเขาเรียกว่าอะไรอยู่แบบว่าโอ้ยไม่ทราบจะอยู่ยังไงเราจะอยู่หรือเราจะไปคือโมกับพี่แสงนี้เครียดสุดๆเลยว่าจะทำอะไรดีจะเอายังไงจะย้ายเมืองเลยไหมไปโน่นไปนี่เลยไหมอะไรแบบนี้แทบนอนไม่หลับกันเกือบทุกคืนเลยนะคะณตอนนี้ก็ดีใจที่ยังสัญญาณมือถือได้แล้วเพราะฉะนั้นโมก็เลยมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกท่านทราบกันในวันนี้ค่ะสถานการณ์ที่น้ำรันนะคะโมได้ถ่ายคลิปไว้อยู่ก่อนที่ยังไม่ปิดมือถือโมได้ถ่ายแล้วจะลงแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นจะเป็นคลิปต่อไปที่โมจะลงนะคะแต่ก็ช้าแต่ก็ดีกว่าไม่ลงเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นว่าสถานการณ์น้ำรันเป็นยังไงตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนนี้ที่น้ำรันนะคะยังมีการสู้รบกันอยู่แต่ก็เขาทหารเขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนคือในเมืองน้ำรันนะคะจะอยู่ระหว่างปล่อยและเปิดอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนี้อะไรแบบนี้ปล่อยไปปล่อยมาเพราะฉะนั้นประชาชนในน้ำรันเขาก็เลยหวาดกลัวกันเพราะก็เลยหลบภัยกันก่อนณตอนนี้คือไม่ต้องกลัวขนาดนั้นทุกคนเริ่มกลับบ้านแล้วเขาก็เริ่มย้ายค่ายทหารหรืออะไรย้ายปืนใหญ่หรอคะไปนอกเมืองเพราะฉะนั้นวางใจได้ระดับหนึ่งทุกคนก็เลยเริ่มพากันกลับบ้านนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ขนของ
ไปแต่ตัวอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหนีออกมาได้ง่ายๆหากเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจขนาดนั้นส่วนที่ตรงเล่านะตรงเล่านะคะปกติแล้วจะมีผู้หลบภัยประมาณเกือบ1,000ประมาณ800หรือ900คนนะคะณตอนนี้คือเหลือไม่ถึง100นะคะแล้วก็ครอบครัวเราก็ยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่บ้านก้องปุงโมพูดมาตลอดเลยก้องปุงแต่ก็จะเป็นก้องปุงนะคะเรายังอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่บ้านก้องปุงยังไม่ไปไหนเราออกจากบ้านมานะคะวันที่28เมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ครบรอบ2เดือนเต็มๆที่เรามาอยู่ที่บ้านก้องปุงนี้นะคะมาหลบมาแบบว่านานมากๆเลยไม่รู้ว่าคนที่ยืนกันนะจะขี้เกียจไหมแต่ว่าเราอยู่แบบนี้เราขี้เกียจมากๆแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเวลาเห็นทุกคนกลับบ้านแล้วเราก็อยากจะกลับแทบอยากจะร้องไห้เลยเวลามีรถมาเยี่ยมแล้วก็จะฝากอะไรกลับบ้านไหมอะไรแบบนี้โอเคสรุปเลยนะคะส่วนที่ลาเซียวนะคะยังมีสงครามยังมีการทิ้งระเบิดเพราะฉะนั้นที่ลาเซียวคือยังไม่ปลอดภัยนะคะส่วนที่น้ำลันก็ถือว่าดีขึ้นอันนี้ก็ข่าวดีหน่อยแล้วก็อีกหน่อยเราก็จะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านก้องปุงตรงเล่านะคะเรายังอยู่ที่เดิมเรายังไม่ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเลยโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะโมก็จะมาอัปเดตเพียงสถานการณ์เพียงเท่านี้แล้วก็สุดท้ายเลยโมจะขออวยพรให้ทุกท่านขอให้ปลอดภัยจากภัยสงครามแล้วก็ภัยน้ำท่วมภัยทุกๆอย่างเลยงั้นขอลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ทุกกำลังใจเหมือนเดิมค่ะทุกความคิดเห็นขอบคุณจากใจจริงๆค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหมายสุงค่ะสวัสดีค่ะ